ทันข่าวประกำกีฬาปันไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่6สิงหาคม2565โดยชายผู้พักครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวปันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สื่อเวียดนามประกาศข่าวถึงผลงานซิโก้อดีตกุนซือทีมชาติไทยโดยการที่ทำมาวงการฟุตบอลเวียดนามรวมถึงแฟนบอลของทางเวียดนามนะฮะไปทึ่งกันเลยทีเดียวถึงผลงานของอดีตกุนซือทีมชาติไทยโค้ชซิโก้เกศศักดิ์สนามเมืองที่บาทับของอัญญาลายกลับขึ้นมาลุ้นแชมป์ภายในพริบตาหลังจากนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาช่วงก่อนจะพักเบรกกับทางทีมชาติไทยสโมสรของอัญญาลายของทางโค้ชซิโก้ก็หล่นไปอยู่ในอันดับโซนท้ายตารางคะแนนแต่หลังจากนั้นโค้ชซิโก้ก็สร้างปรากฏการณ์อันน่าทึ่งพาของอัญญาลายลงสนาม6นัดไม่แพ้ใครเลยเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด5เกมรวดทะยานขึ้นมารั้งอันดับ2ของตารางคะแนนมีแต้มห่างจากฝูงฮานอย FC เพียงแค่1แต้มเท่านั้นโดยการจะทำเช่นนี้ได้ต้องทีมนะฮะจะต้องมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงและก็มีการเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทางโคซิโก้เปลี่ยนแปลงทีมได้ด้วยระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานเขาพาทีมเก็บชัยชนะไป5นัดรวด15คะแนนเต็ม5นัดหลังสุดในครั้งนี้ทำเอาสื่อเวียดนามต้องทึ่งในผลงานของทางโคซิโก้เกศศักดิ์เสนาเมืองที่มีการใช้กลยุทธ์ช่วยในทีมประหยัดยกระดับอย่างรวดเร็วด้วยฟอร์มการเล่นที่อันแข็งแกร่งมีเกมรุกที่มีความดุดันมีเกมรับที่เหนียวแน่นโดยโปรแกรมต่อไปเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีคิวนำทีมออกไปเยือนฮานอย FC จากฝูงของตารางคะแนนวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีกว่าครับธีรธรมาตรฐานญี่ปุ่นจารึก1สถิติสูงสุดโดยมาตรฐานเจลิกของญี่ปุ่นของทางธีรธรบุญมาทันที่คัมแบ็กสู่ไทยลีกในช่วงเดือนที่2ในการย้ายจากทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสมาร่วมทีมบุรีรัมย์ไม่ต้องแปลกใจนะว่าจะลงเล่นในไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาเพียงแค่เดือนที่2เท่านั้นแต่ทำไมถึงมีชื่อเข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของไทยลีกล่าสุดทางออฟต้าสื่อสถิติลูกหนังได้เปิดเผยสถิติสุดเจ๋งของบรรดาผู้เล่นในศึกไทยลีกในฤดูกาล2021ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นจารึกเป็นสถิติเป็นนักเตะที่มีการผ่านบอลสำเร็จในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของไทยลีกด้วยการผ่านบอลสำเร็จในพื้นที่สุดท้ายมากถึง325ครั้งซึ่งเป็นนักเตะส่วนสำคัญที่ช่วยทางบุรีรัมย์ผงาดคว้าทริปเปิลแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ได้สำเร็จโดยแชมป์ไทยลีกแชมป์ FA คัพและก็แชมป์ลีกคัพสำหรับ5นักเตะในแนวรับที่มีการผ่านบอลสำเร็จในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดนะฮะในศึกไทยลีกในฤดูกาล2021เหมือนดังต่อไปนี้เริ่มจากอันดับที่1เป็นธีรธรบุญมาทันจากทางบุรีรัมย์325ครั้งเล่นไทยลีกเพียงเล็กที่2เท่านั้นอันดับ2เป็นทริสตองโดจากทางทรูแบงคอก315ครั้งอันดับ3เป็นนฤบดินทร์วิรัชวัฒนโดดมจากทางบุรีรัมย์276ครั้งอันดับ4เป็นสุพนัทบุรีรัตน์จากทางสมุทรปราการซิตี้229ครั้งและอันดับที่5นะครับผมเป็นวสันต์โฮมแสนจากลีโอเชียงราย226ครั้งผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันอีกครับความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนบุกเวียดนามหลังเวียดนามเชิญทีมชาติไทยดวลทันเนียนครับโดยการนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันดูจากรายชื่อ4ทีมน่าจะรู้ว่าใครควรจะเป็นแชมป์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยคงอยากจะเอาชนะเวียดนามในครั้งนี้นะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะเอาชนะทีมชาติไทยได้โดยง่ายคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับสู่เวียดนามและขอส่งความปรารถนาดีให้กับ4ทีมร่วมกันในศึกฟุตบอลอาเซียนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเวียดนามไทยมาเลเซียและก็เมียนมาคอมเมนต์ต่อมาการแข่งขันกระชับมิตรที่สำคัญยินดีต้อนรับสู่เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาโชคดีมาเลเซียเวียดนามประเทศไทยพม่าเล่นแฟร์เพย์ฟุตบอลแล้วก็กดฟีฟ่านะคอมเมนต์ต่อมาจะถามว่าทางอินโดนีเซียอยู่ที่ไหนเพราะเวียดนามจะพบกับทางอินโดนีเซียเองในปี2023ในศึก AFC U20 ปีรอบคัดเลือกพวกเขาจะเชิญทีมที่แข็งแกร่งที่พวกเขาจะมาเชิญในการแข่งขันจริงได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามควรจะเชิญลาวเข้าเราเข้ารอบชิงชนะเลิศและต้องการเจอรีแมตช์กันอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาทำไมเวียดนามไม่เชิญอินโดนีเซียเนื่องจากเวียดนามและอินโดเข้าร่วมกลุ่มเดียวกับทาง AFC U20 ปีรอบคัดเลือกเราคงเป็นเพื่อนดีสุดในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา4ทีมแข็งแกร่งที่สุดในศึก AFF คอมเมนต์ต่อมา
ฟุตบอลยู20ปีรอบคัดเลือกอินโดนีเซียและก็เวียดนามอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวียดนามจึงไม่สามารถเชิญได้ขออภัยสำหรับการขาดอินโดนีเซียจากเวียดนามอย่างจริงใจคอมเมนต์ต่อมามาเลเซียจะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาอยู่19ปีญี่ปุ่นและอยู่19ปีซาอุดิอาระเบียอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาบางทีแชมป์อาจจะกำหนดไว้อย่างแชมป์เวียดนามปี2022ฉะนั้นแชมป์มาเลเซียและก็ไทยและก็เมียนมานะคอมเมนต์ต่อมามั่นใจได้เลยว่าเวียดนามจะคว้าแชมป์คอมเมนต์ต่อมามาเลเซียจะเป็นแชมป์ประกาศนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คงจะจบอันดับที่4ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าประเทศไทยจะและก็เวียดนามจะมีดราม่ากันอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาแมตช์ที่น่าสนใจสำหรับคำเชิญเวียดนามไทยมาเลเซียและก็เมียนมานะคอมเมนต์ต่อมาทำไมมีแค่4ทีมเท่านั้นเองครับน่าจะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับช้าไปไหมโอกาสมีไหมเช็คสุภโชคกับทางซัปโปโรโดยกันนี้บินจากเมืองไทยไปร่วมทัพคอนเซ็ปต์ซัปโปโรตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลากว่า1เดือนครึ่งที่เจ้าเช็คสุภโชคสารชาติไปร่วมฝึกซ้อมแต่โอกาสในการลงสนามยังไม่มีแม้จะมีชื่อเป็นตัวสำรองครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมที่ทางซัปโปโรเปิดบ้านเสมอกับทางนาโกย่าไป2-2โดยจากการที่ยังไม่มีโอกาสได้ลงสัมผัสในเกมเจลีกแม้จะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองครั้งแรกแหล่งข่าวในทีมซัปโปโรได้เผยนะว่าสุภโชคเองก็ออกอาการเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นและมั่นใจนะว่าจะสามารถเล่นได้ถ้าหากถูกส่งลงสนามจริงๆแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังไม่ท้อพร้อมสู้เพื่อโอกาสในการลงเล่นในครั้งนี้โดยดังข่าวในทีมซัปโปโรยังเผยอีกนะว่าจริงๆแล้วโอกาสของสุภโชคถือว่าเป็นไปตามสถานการณ์ไม่ได้ช้าจนเกินไปแม้จะไปซ้อมมาเดือนครึ่งแล้วก็ตามแต่อย่าลืมนะว่าซัปโปโรนั้นไม่ได้มีบอลถ้วยให้เล่นแล้วซึ่งปกตินักเตะใหม่ที่จะได้โอกาสในการลงเล่นบอลลีกต้องผ่านการเล่นบอลถ้วยซะก่อนแต่สุภโชคไม่มีโปรแกรมได้เล่นเหมือนคนอื่นเขาการที่ทางเช็คมีชื่อสำรองก็มาจากฟอร์มตอนฝึกซ้อมล้วนๆซึ่งมิชาเป็นคนดูแลเองตลอดถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ฟอร์มจากการตอนฝึกซ้อมทำให้ดีจนที่สุดมิชาก็ตัดสินใจใส่ชื่อสุภโชคเป็นสำรองยิ่งตอนนี้นักเตะในทีมหลายคนมีอาการบาดเจ็บและตัวริมเส้นอย่างไดกิสุงะเกมนัดต่อไปที่จะไปเยือนชุนันเบมเบเล่ไม่ได้ลงเล่นเพราะว่าติดโทษแบนยิ่งทำให้โอกาสของสุภโชคในการจะลงเล่นเป็นไปได้สูงก็เป็นว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์สุภโชคสารชาติคนนี้ให้ได้ลงเล่นในศึกเจลีกกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับพร้อมสู้ศึกแล้วฉลามชอบงับคุณฟอร์มดุก่อนจะเปิดซีซั่นอุ่นเกือกเชือดนาคามรกตไป3-1โดยทางชลบุรี FC ทีมนำในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกลงเตะเกมอุ่นเครื่องเอาชนะเกษตรศาสตร์ FC ทีมจากศึก T2 ด้วยสกอร์3-1ณสนามชลบุรี UGH Stadium เมื่อวันที่ผ่านมาก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้โดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐกุนซือฉลามชนจัดทัพ11คนแรกส่งชนินแซ่เอี้ยเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้นำผู้เล่นนะฮะนำทัพมาโดยพิทักษ์พิมแป้เรนันโต้เครชเฉลิมพงษ์เกิดแก้วสหรัฐสนธิสวัสดิ์สุขสวัสดิ์บุญตาชานรงค์พรหมศรีแก้วดานิโรอาเวสโดยมีกฤษดากาแมนสวมปอกแขนกัปตันทีมขณะที่ทางบอลเกษตรศาสตร์ FC ของกุนซือวรวุฒิศรีมคะส่งทันพิสิทธิ์คุขะประโมนัทพลเปี่ยมพรายคิมฮงโตโต้มาชิอุสปักฮยุนวูลงเล่นเป็นแกนหลักในครั้งนี้เดี๋ยวรูปเกมทั้ง2ทีมเปิดฉากแลกกันอย่างสนุกแต่เป็นทางชลบุรี FC ที่เล่นเกมรุกได้อย่างเฉียบคมขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรก3-0จากการทำประตูของพิทักษ์พิมแป้นาทีที่23 32และก็สุบัญญาปุริสายนาทีที่26ในครั้งนี้โดยเกมในครึ่งหลังมีการปรับแทคติกและก็ทยอยเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงสนามทั้งคู่ก่อนที่ทางเกษตรศาสตร์ FC จะมาได้ประตูตีไข่แต่จากทางทันพิสิทธิ์คุขะลับโมนาทีที่90จบเกมชลบุรี FC เปิดบ้านรับแข้งชนะเกษตรศาสตร์ FC ไป3-1ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกนัดการ2022นัดแรกของทางชลบุรี FC จะประเดิมด้วยการบุกไปเยือนปริทโล FC วันเสาร์ที่20สิงหาคมณสนามบุญญจินดาในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่6สิงหาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ